นายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพันเอกสุพัฒชูตินานผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่สองพันตรีอัครเดชอัครสารผู้บังคับการกองร้อยทหารพรานที่2 1 1 0ในอำเภอมุกดาหารด่านศุลกากรหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่300ร้อยเคลื่อนที่เร็วที่1กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรวมถึงต,ตชด .234 ฝ่ายปกครองตำรวจสพเมืองมุกดาหารและตำรวจน้ำนะคะ ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มข้าวสารเหนียวจำนวน774กระสอบน้ำหนัก38,700กิโลกรัมพร้อมกับจับกลุมผู้ต้องหา14คนรถ10ล้อจำนวน3คันและรถกระบะอีก3คันที่โกดังไม่มีเลขที่บริเวณพื้นที่บ้านสามขาหมู่14ตำบลคำป่าหลายจังหวัดมุกดาหารสืบเนื่องจากเมื่อวันที่21ตุลาคมชุดปฏิบัติการข่าวที่7กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีสืบทราบว่าจะมีการรอบนำเข้าข้า ผิดกฎหมายมาเก็บเอาไว้ในโกดังไม่มีเลขที่บริเวณพื้นที่บ้านสามขาเพื่อรอขนขึ้นรถบรรทุกนำเข้าสู่พื้นที่เพื่อที่จะจำหน่ายต่อไป เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าวค่ะตรวจพบกลุ่มบุคคลประมาณ10-15คนนะคะกำลังขนกระสอบข้าวสารจากรถยนต์กระบะขึ้นรถบรรทุก10ล้อจำนวน3คันรถกระบะ3คันและได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาจำนวน14คนค่ะในจำนวนนี้เนี่ยเป็นผู้ประกอบการ4ีรายนะคะก็คือนางขาวอ่อนเมืองโคดนางสมบูรณ์กุล,ลสุดนางเขียนประเสริฐศรีและนายพรชัยกุล,ลสุดค่ะส่วนอีก5คนเป็นคนขับรถ10ล้อ และอีก5คนเป็นชาวบ้านที่รับจ้างแบกขนข้าวสารนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดพร้อมกับควบคุมผู้ต้องหามาที่กองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่2110ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากระสอบข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวนะคะ774กระสอบน้ำหนักาหนัก38,700กิโลกรมัมมูลค่ากว่า8 0 0แสนบาททีเดียวค่ะะจชการสอบถามนางสมบูรณ์กุลละสุดนะคะหนึ่งในผู้ประกอบการค้าข้าวทราบว่าจะมีการขนข้าวสารเถื่อนเข้ามาประมาณ1 0 0 0ถึง1,500กระสอบต่อวัน โดยใช้รถบรรทุก1ิบล้อในการขนจํานวน6คันโดยจะเริ่มซื้อข้าวสารจากผู้ประกอบการค้าข้าวสารฝั่งสอปป,อปลาวในราคา1,100บาทต่อกระสอบและจะนําไปขายต่อให้กับนายทุนหรือว่าโรงสีข้าวในพื้นที่ตอนในราคา1,500บาทถึง1,800บาทหลังจากนั้นจะลําเลียงข้าวสารเหล่านี้ไปยังปลายทางที่โรงสีในจังหวัดมหาสรารคามจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลอีกหลายจังหวัดด้วยค่ะ,คะ